Pre Province, a focal point of Thai culture, part 1 of 2. Continue watching to find out more. Vegan, cause we cannot damn our soul for a piece of animal people meat. Today's episode will be presented in Thai with subtitles in Arabic, Alexis, also known as Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hindi, Indonesian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, Thai, and Ukrainian or Uranian. ผู้ชมที่ร่าเริงเราซาฮามาผมเพิ่งถามว่ากินข้าวหรือยังเป็นภาษาอาคามันเป็นคำทักทายทั่วไปในหมู่ชาวอาคาทางภาคเหนือของประเทศไทยผมชื่อใจใสชาวอาคาผู้ร่ำรวยประเพณีขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่ดีที่คุณทำเพื่อโลกขอให้คุณมีชีวิตยืนยาวมีความสุขRussia, go home now. ยินดีต้อนรับสู่รายการของเราจังหวัดแพร่จุดศูนย์กลางของวัฒนธรรมไทยตอนที่1จาก2ตอนWarning, sensitive images. Oh God, Jesus. Life should be guilt-free. Life should vegan be. เมืองไทยดินแดนแห่งรอยยิ้มมีชื่อเสียงสำหรับชายหาดที่สวยงามพระราชวังอันงดงามวัดที่วิจิตรบรรจงและพิพิธภัณฑ์ที่ยิ่งใหญ่แต่ประเทศก็ยังเป็นเจ้าของสถานที่เงียบสงบเต็มไปด้วยเสน่ห์และความสง่างามของท้องถิ่นจังหวัดแพร่ทั้งภาคเหนือที่มีประวัติศาสตร์เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีเอกลักษณ์เหล่านี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำยมเมืองหลวงแพร่ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 1,371 ปีก่อนคริสตกาลและเป็นที่รู้จักครั้งแรกว่าเป็นประตูสู่อาณาจักรล้านนาที่ใกล้ชิดเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมอินเดียยังไม่ถึงช่วงต้นของคริสต์ศตวรรษที่19ภูมิภาคดังกล่าวก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยพื้นที่นี้มีประเพณีทางพุทธศาสนามายาวนานดังปรากฏผลให้เห็นในวัดหลายแห่งเพื่อสักการะบูชาวัดที่เป็นที่เคารพนับถือมากที่สุดและที่มีชื่อเสียงเหล่านี้คือวัดพระธาตุช่อแฮหรือวัดพระธาตุห่อด้วยผ้าแพรสร้างขึ้นระหว่างปี 1336 ถึง 1338 โครงสร้างตั้งอยู่บนเนินเขาขนาดเล็กหลังจากเดินขึ้นบันไดหินไปแล้วผู้เข้าชมก็มาถึงทางเข้าวัด
ภายในมีเจดีย์สีทองสูง33เมตรกล่าวกันว่าเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าวีแกนใกล้กับพระเจดีย์มีหลายวิหารหรือศาลาการเรียนเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหลายองค์ในเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคมของทุกปีงานพระธาตุช่อแฮจัดขึ้นเมื่อผู้มีจิตศรัทธามาเพื่อสวดมนต์และถวายสังฆทานกิจกรรมรื่นเริงต่างๆเกี่ยวข้องกับดนตรีและการเต้นรำที่ทั้งครอบครัวสามารถเพลิดเพลินมีการจัดงานรอบพระอุโบสถไม่ไกลจากตัวเมืองแพร่คือวนอุทยานแพะเมืองผีเป็นเรื่องน่าประหลาดใจมีการก่อตัวของหินทรายสีแดงเกิดขึ้นราว2ล้านปีของการกัดเซาะโขดหินรูปเห็ดในภูมิประเทศที่แห้งแล้งสร้างความแตกต่างตัดกับพื้นป่าอันเขียวขจีของบริเวณโดยรอบซึ่งเป็นภาพหายากในประเทศไทยสร้างขึ้นเพื่องานวรรณกรรมไทยในยุคแรกคืออุทยานลิลิตพระหล่อลิลิตพระหล่อเป็นบทกวีมหากาพย์โดยไม่ทราบชื่อผู้ประพันธ์แต่งขึ้นราวศตวรรษที่15หรือ16ก่อนคริสต์ศักราชเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของเจ้าชายนามว่าพระหล่อและเจ้าหญิงทั้งสองจากเมืองศัตรูแม้ว่าชีวิตของพวกเขาจบลงอย่างน่าเศร้าแต่ได้นำไปสู่การปรองดองทางการเมืองระหว่างเมืองทั้งสองทั่วทั้งสวนสาธารณะผู้คนสามารถดื่มด่ำอยู่ในประสบการณ์ของลิลิตพระหล่อผ่านรูปปั้นของตัวละครหลักภาพวาดฉากและคำพูดจากเรื่องคลาสสิกอันเป็นที่รักนี้ตัวละครหลักของเรื่องพระหล่อพร้อมด้วยวัดพระธาตุช่อแฮและวนอุทยานแพะเมืองผีได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของคำขวัญประจำจังหวัดแพร่มะห้อมไม้สักถิ่นรักพระหล่อช่อแฮสีเมืองหรือเรื่องแพะเมืองผีคนแพร่นี้ใจงามภูมิใจที่ได้อยู่No to vegan, 'cause it's the planet that hurts, not you. ผู้ชมที่พึงพอใจตอนนี้ขอพักสักครู่เพื่อฟังข้อความสั้นๆเราจะกลับมาในไม่ช้าโปรดคอยติดตามชมโทรทัศน์ Supreme Master Would you build a house for your children? On a piece of land. Sorry, on planet who? Earth. Ah, if it still exists then.Warmongers belong to hell, not to our civilized world. ยินดีต้อนรับกลับสู่รายการของเราจังหวัดแพร่จุดศูนย์กลางของวัฒนธรรมไทยตอนที่1ของ2ตอนจากคำขวัญประจำจังหวัดเราได้เรียนรู้ขุมทรัพย์ทั้ง6ของจังหวัดแพร่นั่นเองชาวบ้านภูมิใจมากที่สุดและหนึ่งในนั้นคือไม้สักไม้นี้สำคัญชนัยกับชาวแพร่ลองมาค้นหาจากคุณเพียงดินผู้เชี่ยวชาญด้านแฟชั่นสีครามวีแกนและเป็นคนแพร่โดยกำเนิดไม้สักนี้เป็นไม้ถิ่นที่สวยนะครับของจังหวัดแพร่เลยนะครับเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับเนื้อละเอียดและมีสีทองนะครับแล้วชาวบ้านโบราณนะครับ
ต้องปลูกไม้ด้วยไม้สักเนี่ยทุกครัวเรือนเลยนะครับแล้วส่วนที่เป็นเศษไม้ต่างๆเขาจะมาเป็นเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งครัวเรือนทุกอย่างการใช้ไม้สอยก็ใช้เป็นไม้สักทุกอย่างนะครับท่ามกลางประเพณีท้องถิ่นมากมายโครงสร้างไม้สักบ้านวงบุรีเป็นสิ่งที่น่าประทับใจที่สุดแต่เดิมเป็นที่อยู่อาศัยแห่งราชวงศ์แพร่ในต้นศตวรรษที่20ก่อนที่จะมาเป็นจังหวัดรวมกับประเทศไทยได้มีการสร้างบ้านวงบุรีในรูปแบบขนมปังขิงสไตล์ยุโรปด้วยสีโทนชมพูและสีขาวแบบบ้าน2ชั้นมีประมาณ20ห้องและตกแต่งอย่างสวยงามพร้อมไม้แกะสลักทั้งหลังส่วนบนของบ้านมากมายที่อยู่ต่อจากหลังคาและมีบานประตูหน้าต่างทำให้มีอากาศไหลเวียนและกำบังภายในบ้านจากแสงแดดบ้านวงบุรีปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์สาธารณะการอนุรักษ์สิ่งประดิษฐ์ดั้งเดิมภาพถ่ายภาพวาดและเฟอร์นิเจอร์เนื่องจากมีความหนาแน่นสูงและทนทานต่อปลวกโดยธรรมชาติและแมลงอื่นๆไม้สักได้รับการยอมรับว่าเป็นวัสดุก่อสร้างอันทรงคุณค่าไม่จำเป็นต้องทาสีหรือเคลือบและสามารถทนความร้อนและความชื้นได้ยิ่งไปกว่านั้นมันสามารถแกะสลักด้วยมือได้อย่างง่ายดายThere are 211 countries and regions which have animal people protection laws. Colombia is one of them.Colombia Law 1774, reforming the National Animal Protection Statute, Colombian Civil Code, Criminal Code, etc. Considered some of the most stringent in Latin America, Colombia's Animal People Protection Laws of 2016 recognize animal persons as sentient beings and penalizes anyone who abuses a domestic, tame,wild or exotic vertebrate animal individual with 1 to 3 years in prison and a fine of 5 to 60 legally minimum monthly salaries. Obey the law of your country. No more animal people slaughterhouses. No more herding. No more murdering them to eat. Be vegan. Make peace. So be it.ระหว่างให้สัมภาษณ์กับทีมงานโทรทัศน์ Supreme Master ของเราคุณชินวรชมพูพันธ์ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการของสมาคมอนุรักษ์สถาปัตยกรรมมรดกท้องถิ่นจังหวัดแพร่ได้พูดถึงการพัฒนาต้นสักในภูมิภาคเคยเล่าให้ฟังครับว่าต้นสักจะมีอยู่ทั่วไปในตัวเมืองแพร่แต่ก่อนหน้านั้นเมื่อสมัยสักร้อยกว่าปีก่อนเนี่ยไม้สักเป็นไม้สำหรับใช้สำหรับเจ้านายแล้วก็ทำพวกศาสนสถานนะครับชาวบ้านใช้ได้แต่ไม้ไผ่แล้วก็พอหมดยุคเจ้าหลวงเมืองแพร่ทางราชการก็อนุญาตให้คนทั่วไปใช้ไม้สักได้เพราะนั้นจะเห็นบ้านไม้ชาวบ้านเนี่ยส่วนใหญ่จะสร้างจากไม้สักแล้วสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราดูรูปถ่ายเก่าๆจะเห็นว่าต้นสักบางต้นเนี่ยซึ่งผ่าศูนย์กลางประมาณ 2-3 เมตรแต่ก็ไม่น่าเชื่อว่าหมดไปเพราะว่าความรู้เท่าไม่ถึงการของคนท้องถิ่นแล้วก็กระบวนการนักอุตสาหกรรมเมื่อร้อยกว่าปีก่อนแต่พอมีกระบวนการจากกรมป่าไม้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยสมัยรัชกาลที่5ท่านก็ให้นายฝรั่งท่านหนึ่งมาเป็นคนดูแลก็คือชื่อนายเอสเสเลตนะครับมาทำเรื่องป่าไม้ที่แพร่นะครับแล้วก็มีกระบวนการคือตัดแล้วก็ปลูกทดแทนแล้วมีกระบวนการบอกว่าตัดเนี่ยไม่ใช่ตัดถึงตอนะครับตัดพอให้ไม้โตได้อีกซึ่งถ้าเกิดกระบวนการได้ทำต่อเนื่องเนี่ยเราก็จะยังมีไม้อยู่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาของป่าสักปรากฏว่ามีการลดลงอย่างมากของสัตว์ป่าประจำถิ่นหลายชนิดและนำไปสู่ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงโชคดีที่รัฐบาลไทยสั่งห้ามการตัดไม้เชิงพาณิชย์ในปี1989และได้ดำเนินการปลูกต้นไม้ต่างๆและมาตรการอนุรักษ์เราอธิษฐานเวลาด้วยความพยายามร่วมกันของรัฐบาลไทยและประชาชนป่าไม้สักจะกลับมาสู่จังหวัดแพร่เดินทางร่อนแรมสู่หนทาง101อ้าย
อย่างที่ทราบกันไปแล้วในตอนที่แล้วว่าจังหวัดแพร่ของไทยมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สรุปไว้ในคำขวัญประจำจังหวัดแพร่ม่อห้อมไม้สักถิ่นรักพระรอช่อแฮสีเมืองหรือเรื่องแพร่เมืองผีคนแพร่นี้ใจงามจังหวัดแพร่เป็นแหล่งกำเนิดของผ้าม่อห้อมที่เป็นวัตถุดิบหลักของประเทศไทยทำจากผ้าฝ้ายประเภทหนึ่งย้อมด้วยสีน้ำเงินหรือสีครามในร้านค้าท้องถิ่นหลายแห่งคุณสามารถหาเครื่องแต่งกายประจำวันของม่อห้อมได้มากมายเช่นเสื้อเชิ้ตผ้าพันคอและกระเป๋าคำว่าม่อแปลว่าหม้อส่วนห้อมคือต้นไม้ประเภทหนึ่งที่ผลิตสีย้อมครามกล่าวกันว่างานฝีมือในการทำหม้อห้อมถูกนำเข้ามาในภูมิภาคนี้ครั้งแรกโดยชาวลาวที่อพยพเข้ามาในประเทศไทยเมื่อกว่า200ปีที่แล้ววิธีการดั้งเดิมเกี่ยวข้องกับการจัดหาต้นครามที่ปลูกในท้องถิ่นกำหนดสูตรสีย้อมออร์แกนิกปลอดสารพิษและย้อมผ้าด้วยมือคุณวุฒิไกรผาทองเจ้าของร้านแก้ววันนา Natural Indigo พูดคุยกับทีมงานโทรทัศน์ Supreme Master ของเราเกี่ยวกับวิธีที่เขาเริ่มต้นบริษัทเพื่อผลิตสีย้อมธรรมชาติแท้ปี45ที่เราเข้าไปหมู่บ้านนาตองก็ลองไปถามชาวบ้านเคยรู้จักต้นห้อมไหมยายแดงก็เป็นคนพาเข้าไปดูในปากถ้วยบอกว่าเฮ้ยมันมีมากไอ้ต้นห้อมตรงนี้ที่เขารักษาไว้คือรักษาเพื่อว่าเป็นยารักษาโรคในหมู่บ้านนาตองครับมันจะมีอยู่บ้านหลังนี้หลังเดียวแล้วก็เอ้ยทำยังไงดีวะแล้วเรามาปลูกก็คงไม่ได้เลยชวนชาวบ้านเขาทำชวนว่าช่วยเพาะหน่อยได้ไหมอย่างนี้นะครับตอนนั้นคือปี45ครับปี45ไปเพาะแต่จริงๆแล้วพอกว่าผมจะได้หม้อห้อมจากนาตองคือปี58ครับปี58 13ปี13ปีก็จะได้ผลผลิตมาซึ่งเพราะขณะที่เราส่งเสริมเรื่องการปลูกพยายามเผยแพร่เรื่องการปลูกเนี่ยเราเอาเรื่องนี้มาเล่ากับชาวบ้านกับชุมชนทำหม้อห้อมการทำสีย้อมครามเป็นกระบวนการที่ละเอียดอ่อนซึ่งต้องใช้ความประณีตเพื่อให้ได้สีที่ต้องการโดยทั่วไปเราต้องต้มใบและกิ่งของต้นห้อมในหม้อแล้วหมักไว้ 2-3 วันจากนั้นใส่ปูนขาวหรือสารปรับค่าสมดุล pH อื่นๆแล้วคนตลอดเวลาเพื่อให้ออกซิเจนซึ่งเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเปลี่ยนสีเป็นสีฟ้าหากทำไม่ถูกต้องสีจะออกเขียวหรือเหลืองได้คุณพยอมคำวงเป็นมังสวิรัตและผู้เชี่ยวชาญด้านสีย้อมครามของแก้ววันนา Natural Indigo เล่าให้ทีมงานโทรทัศน์ Supreme Master ฟังถึงวิธีการที่เธอคิดค้นสูตรของเธอเองเราทำสิ่งที่ตัดสินใจแล้วค่ะไม่ตามตลาดไม่ตามหม้อห้อมที่มีแล้วเพราะธรรมดาเรารู้จักว่ามันต้องเข้มมันต้องอะไรสักอย่างนึงที่เหมือนท้องตลาดที่คนเขาจะซื้อครับตอนนี้เขาบอกตัวเองว่าขอทำที่สิ่งที่ทำได้แล้วกันแล้วก็หาวัตถุดิบทุกอย่างแล้วค่ะตัวอย่างก็คืออย่างที่ตามคำบอกเล่าเลยนะคือมีเนื้อห้อมมาแล้วมีขี้เถ้ามาแล้วมีกล้วยมีอ้อยมีสับปะรดมีผลไม้รสเปรี้ยวรสหวานทุกสิ่งอย่างอยู่ในมือแล้วใส่ตอนไหนอะไรวะรวมทุกอย่างแล้วหาความเหมาะสมให้ได้ในการเรียนรู้แล้วก็ทุกๆวันที่เฝ้าหม้อจนได้สีติดกับเส้นใยแล้วก็ผืนผ้าแล้วก็หาอีกทีว่าสีไหนเหมาะหรือไม่เหมาะแข็งแรงไม่แข็งหม้อเราเหมาะสมไม่เหมาะสมที่มีการเกิดการตายของหม้อห้อมที่ต้องคอยดูแลเรื่องส่วนผสมที่เก่ามาทั้งหมดด้วยแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือออกซิเจนที่เราต้องคอยโจกคอยสังเกตว่าเขามีความพร้อมที่จะติดกับเส้นใยที่เราต้องการให้เขาติดไหมครับผมยังเป็นเรื่องมหัศจรรย์ Vegan saving countless lives merit is immenseผู้ชมที่น่ารักขอหยุดสักครู่เพื่อฟังข้อความสั้นๆเราจะกลับมาในไม่ช้าโปรดติดตามชมโทรทัศน์ Supreme Master Be Veg Go Green Keep home earth clean.
survival instinct. Russia, go home now. ยินดีต้อนรับกลับสู่รายการของเราเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับการทำหม้อห้อมฝีมือคนไทยท้องถิ่นกันต่อไปมาดูการสาธิตวิธีการย้อมผ้าด้วยวิธีดั้งเดิมแบบง่ายๆกันสวัสดีเจ้าพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับสู่เกาะไสนครเมืองผู้สาพรคือหม้อห้อมงามสีครามงามตาคนแต่สรรสร้างกันงานข้ามผ่านสายทานเวลาผ้านี้งดงามนักหนาบอกคือหัวหม้อห้อมเมืองแพร่นั้นโดดเด่นทีนี้มาเดินเล่นที่ตลาดคนเดินกาดกองเก่าในย่านเมืองเก่าคลุกคลีกับคนใจดีเมืองแพร่ที่ล้ำค่าที่กล่าวถึงในคำขวัญประจำท้องถิ่นมีพ่อค้าแม่ค้าขายลูกตาลผลไม้ผักต่างๆเครื่องประดับของใช้ในบ้านและแน่นอนผลิตภัณฑ์หม้อห้อมคุณชินวรชมพูพันธ์ผู้ก่อตั้งตลาดถนนคนเดินกาดกองเก่าเล่าถึงแรงบันดาลใจเบื้องหลังถนนคนเดินว่ากาดกองเก่ากาดแปลว่าตลาดกองแปลว่าถนนครับเก่าคือตลาดเนี่ยอยู่ในเขตเมืองเก่าแพร่ซึ่งเราไม่ได้ทำเรื่องแค่อนุรักษ์ผ้าอนุรักษ์ภูมิปัญญาปัจจุบันเราอยากจะเอาปัจจุบันเนี่ยให้มันอยู่อย่างยั่งยืนโดยใช้ความรู้จากอดีตนะครับมาปรับเข้ากับยุคสมัยแล้วก็ทำให้มันง่ายขึ้นให้คนสัมผัสง่ายขึ้นเริ่มจากที่ผมทำเรื่องอนุรักษ์งานสถาปัตยกรรมแล้วครับแล้วก็จนกระทั่งมีหน่วยงานมาชวนเข้าโครงการชื่อเมืองแพร่เมืองแห่งความสุขครับตั้งแต่ปี2552เดือนพฤศจิกายนครับจัดครั้งแรกก็เลยรวมกลุ่มของชุมชนที่อยู่ในละแวกเราชวนคนในชุมชนว่าใครมีอะไรในบ้านให้เอามาขายที่บ้านปลูกกล้วยกินไม่หมดก็เอามาขายหรือทำกับข้าวอาจจะทำเผื่อไว้สักหน่อยนึงเอามาขายก็ได้ใครมีอะไรที่บ้านก็เอามาขายใครมีฝีมือในเรื่องของการทำขนมโบราณอะไรก็มาได้ใช่ใครมีฝีมือในเรื่องของการทำห้อมอะไรทำจากสารทำอะไรก็ได้ครับก็มาขายกันครับนั้นรายได้ส่วนใหญ่ของถนนคนเดินที่เราทำที่ชื่อกาดกองเก่านี่ครับก็เป็นรายได้จากคนในจังหวัดแพร่นี่แหละครับหมุนเวียนกันอยู่ครับThere are 211 countries and regions which have animal people protection laws. Kosovo is one of them. Kosovo, law on animal welfare and criminal code. Caregivers who fail to provide the animal people security, health and welfare are liable to a fine of up to 5,000 euros.
Also, whoever maltreats an animal person unnecessarily causing severe suffering, pain, or distress shall be punished with a fine or imprisonment of up to 6 months. Obey the law of your country. No more animal people slaughterhouses. No more hurting and no more murdering them to eat, to lab test, or for any reason at all. Be vegan. Make peace. So be it. อย่างที่คุณเห็นในถนนคนเดินเด็กๆบางคนกำลังเล่นสนุกกันอยู่คุณชมพูพันธ์ซึ่งเป็นประธานเครือข่ายเด็กจังหวัดแพร่แสดงความคิดเห็นว่ากระบวนการเรียนรู้ในการกองกล่าวการได้เห็นสัมผัสได้ยินได้ชิมนะครับเป็นการเรียนรู้แบบโดยธรรมชาตินั้นสิ่งไหนที่เราเคยสัมผัสมันก็จะเข้าไปในตัวเราเองผ่านกระบวนการทางการเวลาเรื่อยไปเรื่อยไปเป็นความเคยชินนะครับเพราะนั้นเรามีกลุ่มศิลปินคนรุ่นใหม่อายุประมาณไม่เกิน30เนี่ยจะเป็นเด็กที่สนใจเรื่องเพลงซอเพลงพื้นเมืองดนตรีพื้นเมืองเขาก็จะรวมกลุ่มกันแล้วก็ให้เข้ามาเล่นในการนะครับตอนนี้ก็จะมีเด็กเล่นประจำอยู่ในโซนของการรุ่งอรุณครับถนนคนเดินกาดกองเก่าไม่เพียงช่วยเศรษฐกิจท้องถิ่นเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทสำคัญในการสร้างชุมชนที่จะทำให้วัฒนธรรมอันร่ำรวยของจังหวัดแพร่คงอยู่และเบ่งบานVegan, the true Jane. ผู้ชมที่มีอัธยาศัยดีขอขอบคุณสำหรับการมารับชมในวันนี้ในจังหวัดแพร่จุดศูนย์กลางของวัฒนธรรมไทยตอนที่2จาก2ตอนต่อไปคือประสบการณ์เฉียดตายการสำรวจสวรรค์และชีวิตหลังความตายตอนที่7จากซีรีส์หลายตอนในความดีของสวรรค์ขอให้เราทุกคนเป็นผู้พิทักษ์โลกอันเป็นที่รักของเราBe veg, go green, do good deed.To keep world peace. Hospitable viewers, thank you for your company today during Prayer Province, a focal point of Thai culture, part 2 of 2.Up next is Near-Death Experiences, Exploring Heavens and the Afterlife, Part 7 of a multi-part series. In heaven's goodness, may we all be devoted stewards of our treasured planet. Be vegan, make peace.Do good deeds. Heaven, Godspeed. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/ctaw.